สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องคอดำหรือว่าคอเหี่ยวย่นหรือว่าตามข้อพับต่างๆที่มีความดำหรือคล้ำนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้นะคะช่วยทำให้ลำคอค่ะที่ดำๆด้านๆหรือว่าเหี่ยวย่นกลับมาขาวกระจ่างใสและเนียนนุ่มอีกครั้งนึงค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะสามารถใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียวก็ได้ค่ะสำหรับแป้งนะคะเขาจะช่วยเรื่องขจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันตามรูหุ้มขนเรานะคะเขาจะช่วยเรื่องสครับผิวแบบอ่อนโยนให้ผิวเราขาวกระจ่างใสและเนียนนุ่มอีกครั้งนึงค่ะสำหรับสูตรนี้แม่นายใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นนมจืดลงไปหรือใครที่จะใช้เป็นนมเปรี้ยวก็ได้ค่ะสำหรับน้ำนมนะคะเขาจะช่วยเรื่องทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสแบบธรรมชาติลดเรือนริ้วรอยตามผิวหนังเราได้ด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้นมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นวิตามินซีเข้มข้นก็ได้ค่ะสำหรับน้ำมะนาวนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นจะช่วยเรื่องลดริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆบนผิวเราได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้ำมะนาวประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะผสมต่อไปเราจะเติมเป็นเบบี้ออยล์ลงไปนะคะสำหรับเบบี้ออยล์เขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยเหี่ยวย่นต่างๆบนผิวเราได้ด้วยนะคะใครที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวหรือวิตามินอีก็ได้ค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราเหมือนกันเลยนะคะสำหรับสูตรนี้จะใช้เบบี้ออยล์ประมาณ1ช้อนชาค่ะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะนี้นะคะให้คนจนกว่าเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบเนื้อครีมข้นๆหน่อยนะคะสำหรับวิธีการใช้นะคะให้หาเวลาว่างมาทำได้นะคะหรือจะทำก่อนอาบน้ำก็ได้ค่ะเรายังไม่ต้องล้างตัวนะคะเรานำเนื้อครีมนี้นะคะมาทาที่ตรงลำคอได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถทาได้ทั้งลำคอแขนหรือขาตรงบริเวณอื่นๆนะคะที่หมองคล้ำนะคะมาทาหนาๆไว้ได้เลยนะคะนะคะให้ใช้นิ้วมือนะคะนวดสครับแบบนี้นะคะขัดวนประมาณสัก 1-2 นาทีนะคะเพื่อจะเป็นการทำความสะอาดรูหุ้มขนเรานะคะและก็จะทำให้แบบเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วนะคะเขานิ่มตัวและหลุดออกไปได้ง่ายขึ้นค่ะเรียบร้อยแล้วให้มาร์คทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก 20-25 นาทีนะคะหลังจากนั้นค่อยล้างออกด้วยสบู่หรืออาบน้ำได้ตามปกติสามารถทำได้สัปดาห์ละ2ครั้งถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำความเห็นผลเขาก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ